โกคูลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อเผชิญหน้ากับฮาร์ทที่พึ่งเติมพลังฮาร์ทพุ่งเข้าใส่โกคูและปล่อยหมัดที่ผลักเขาถอยหลังไปทั่วเมืองโดยที่โกคูไม่มีโอกาสโต้กลับได้เลยในขณะเดียวกันซามัสก็โจมตีทั้งฟิวเจอร์ทรังและเวจิต้าขณะที่เขากำลังฟุ้งซ่านอยู่กับพลังของฮาร์ทโดยถามว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้หรือไงในขณะที่เมล็ดพันธุ์จักรวาลรวบรวมพลังงานมากขึ้นจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นโกคูตะโกนออกมาอย่างทรงพลังและแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูในขณะที่เขาและฮาร์ทเข้าสู่การต่อสู้รอบต่อไปฮาร์ทคว้าแขนของโกคูและบอกว่าเขาอ่านใจได้และตัดสินใจว่าจะหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่โกคูสามารถตอบสนองได้เขาคว้าโกคูลงกับพื้นซึ่งก็ยิงกลับมาพร้อมกับการระเบิดของพลังงานแม้ว่าฮาร์ทจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวและส่งพวกมันกลับไปได้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะหยุดเพื่อยอมรับว่าทั้งคู่กินกันไม่ลงฮาร์ทเริ่มยิงก้อนพลังงานขนาดเล็กหลายก้อนใส่โกคูซึ่งเขาหลบเลี่ยงและทำลายได้เมื่อฮาร์ทยิงระเบิดพลังงานโกคูก็คว้ามันแล้วโยนกลับไปตอนนี้เริ่มมีความได้เปรียบในการต่อสู้โกคูจบลงด้วยพลังคลื่นเต่าที่ครอบงำฮาร์ทในขณะเดียวกันพิกโลและหมายเลข17ทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับคามิโอเรนเมื่อคามิโอเรนยิงพลังโจมตีใส่ทั้งคู่หมายเลข17ก็ใช้บาเรียเพื่อปกป้องทั้งคู่แต่ในที่สุดมันก็แตกสลายภายใต้แรงกดดันที่คงที่อย่างไรก็ตามพิกโลใช้โอกาสนี้ในการชาร์จลำแสงมารที่ทรงพลังยิงทะลุช่องคามิโอเรนแม้ว่าคามิโอเรนจะฟื้นจากบาดแผลแต่มันก็กลายเป็นความโกรธแค้นและปล่อยระเบิดออกมาอย่างรุนแรงฮาร์ทลุกขึ้นยืนและใช้พลังโน้มถ่วงดึงโกคูเข้าหาเขาและถามว่านั่นคือทั้งหมดที่มีงั้นหรือฮาร์ทใช้หมัดแรงโน้มถ่วงและทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งแต่ตอนนี้สถานการณ์พลิกผันโดยฮาร์ทได้เปรียบจึงมากฮาร์ทเริ่มมีพลังมากขึ้นความแตกต่างจากมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะเบจิต้าต่อสู้กับฮาร์ทพร้อมกับโกคูก่อนที่เขาจะรวมเข้ากับเมล็ดจักรวาลแต่ในอนิเมะเบจิต้าไม่ได้ทำในอนิเมะพิกโกโลและหมายเลข17ต่อสู้กับคามิโอเรนแต่ในมังงะพวกเขาเผชิญหน้ากับลากูดโดยที่คามินและโอเรนไม่เคยมาที่จักรวาลที่7เลยเนื่องจากพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับจิเรนในจักรวาลที่11ไปแล้วตอนนี้ได้รับการต้อนรับอย่างวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วแอนิเมชันที่ลื่นไหลและเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาแฟนๆเรียกมันว่าเป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดในอนิเมะทั้งหมดและยกย่องตอนโกคูสู้กับฮาร์ทว่าดีที่สุดตลอดกาล